คือต้องบอกก่อนว่าเปาที่บ้านตั้งแต่ยุครุ่นพ่อหรือยุคก่อนพ่อไหมก่อนพ่อครับปู่ใช่ทำโรงสีมาก่อนใช่ครับซึ่งเราก็พอจะรู้กันอยู่ว่ามีบางจังหวะหรือว่าจังหวะช่วงนึงที่ธุรกิจข้าวไม่ได้ดีนักเท่าไหร่นะใช่ครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆมาเนี่ยสัก 4-5-6 ปีมาเนี้ยธุรกิจข้าวเป็นซันเซ็ตมาร์เก็ตใช่มั้ยเป็นตลาดที่กำลังตกดินเออตลาดที่ติดตัวแล้วเราเห็นธุรกิจโรงสีก็แย่ไปก็หลายโรงเหมือนกันทุกโรงดีกว่าทุกโรงไหมเปาแย่ด้วยไหมแย่ครับใช่ไหมแย่ครับในทุกโรงในนครนายกเนี่ยนครนายกเนี่ยปิดหมดทุกโรงตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะ2019เนี่ยไม่เหลือแล้วอ่ะปิดหมดทุกโรงคือเว้นคุณจะมีเงิน500ล้าน1,000ล้านเอาไว้ลงทุนหรือเครื่องจักรที่มันทันสมัยโอ้โหไอ้เชี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกับทุกเจ้าปะวะใช่เพื่อให้เกิดความเอฟเฟคซี่สูงสุดในโรงสีของเปาเนี่ยเป็นโรงสีเล็กที่สีได้ประมาณสัก8เกวียนก็เป็นโรงสีไม้ เป็นโบราณความ efficiency ก็คือประสิทธิภาพการทำงานของไม้ก็ต่ำลงสู้โรงสีสมัยใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องปิดตัวไปทุกวันนี้ก็ปลดระวาง อะไรประมาณนี้เรียบร้อยแล้วโรงสีจะเป็นของเราอยู่ไหมเป็นอยู่ครับผมเป็นของคุณพ่อเป็นของพ่อเป็นของพ่อใช่แต่เราไม่ถนัดแล้วเราก็ไม่เก่งเรื่องข้าวเมื่อกี้บอกว่าแม่มีหนี้3-4ล้านใช่เดินเข้าไปขอแม่40,000ใช่แม่ให้แล้วก็ไปซื้อ CPU โน้ตบุ๊กมาขายทำไมถึงเลือกเป็น CPU โน้ตบุ๊กเพราะมันถูกแล้วเราเอามาทำไมวะเอามาขายใครวะก็ขายคนที่ต้องการอัปเกรดโน้ตบุ๊กไงคือ CPU โน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้ว่าถอดเปลี่ยนง่ายๆมันจะต้องมีบางรุ่นมันก็อัปเกรดได้บางอย่างมันอัปเกรดได้อย่างใช่ๆอย่างเช่น T3400อัปเกรดได้เป็นตัวอื่นอย่างคนใช้ T2400 T2600 อัปเกรดได้เฉพาะบางรุ่นของโน้ตบุ๊กเท่านั้นใช่แต่เจ๊งนะขายไม่ออกเพราะว่ามันเป็น CPU โน้ตบุ๊กมันไม่ได้แมสใช่มันไม่ได้แมสตอนหลังเลยเราก็เลยเอาเจ๊งคือเจ๊งยังไงประมาณไหนขายไม่ออกไงขายก็ขายได้ไม่หมดอ่ะสุดท้ายก็ต้องขายเท่าทุนออกไปตัวละ70ซื้อมาตัวกี่บาท70บาทขายกี่บาท300 70ขาย300กำไรอาจจะดูเยอะเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ว่าต่อตัวมา200กว่าบาทเองนะก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะ200กว่าบาทไม่เยอะแต่ก็เจ๊งครับหลังจากนั้นเราเลยมอง CPU ที่เป็นเดสก์ท็อปแทนน่าจะทำเงินให้เราได้เยอะกว่าเดิมถูกต้องครับก็คือ Core to Duo Core to Quad สมัยนั้นยังไม่มี i7Core to Duo Core to Quad น่าจะเป็นช่วง E8400ใช่ไหมใช่ครับตอนนั้น E8400ตัวละ1,500ถ้า E8000ก็มาในยุคที่เอ้ยช่วงนั้นคอมกำลังพีคใช่ครับ E8400ตอนนั้นมือ2ขายกันตัวละประมาณ1,800ครับผมซื้อ1,200ครับผมขายกี่บาท1,800ก็ขายเท่าตลาดที่เขาขายกันถูกต้องขายได้ไหมขายได้เอามากี่ตัว20ก็ยังอยู่กับเลข20อยู่ใช่ตอน20หมดไหมหมดเร็วไหมหมดแล้วขายดีใช้เวลากี่วันจำไม่ได้แต่ว่าขายได้ตัวนึงก็ไอ้ขายได้วันนึงก็ประมาณสัก10-11กล่องไอ้เชี่ยไม่น้อยนะสำหรับณตอนนั้นมันผ่าน OCZ นะในเว็บบอร์ด OCZ ถูกต้องที่เป็น second hand forum ถูกต้องครับณวันนั้นการที่จะขายของออกให้ได้5ตัว10ตัวกูบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ๆแต่ก็จะมีตัวรอลงมาเช่นแบบ E650 อ้าวเดี๋ยวเราบอกว่าเราขายวันนึง10ตัว11ตัวแต่เราสั่งมาล็อตแรก20ตัวครับผมพอวันแรกที่เราขายได้10ตัวเนี่ยเอาเงินไปเราทำยังไงวะก็เอาเงินไปต่อไงเอาเงินไปซื้อต่อใช่แล้วมันก็ต้องแบบว่าลูกค้าต้องรอดิก็ถ้าของหมดก็จะแจ้งไปก็ต้องรอต่อไปรอล็อตใหม่ที่จะมาลูกค้ารอไหมเพราะงั้นเงินลูกค้าไม่รอก็คือของมันก็คือของหมดก็คือปิดเว็บปิดไปเลยแล้วของใหม่เราก็จะมาโพสต์ใหม่ประมาณนั้นใช่ก็เป็นตัวอื่นแทนก็อย่างเช่นเป็นตัวรองลงมาเช่น E ตระกูล E7-4 E650 E670ประมาณนี้ก็เป็นตัวใหม่ไปเลยใช่ครับสมัยนั้นคอร์ทูคอร์สยังแพงมากพวก Q606 พวกเนี้ย Q8 Q9 ยังแพงมากๆก็เลยยังไม่เข้ามาขายไม่มีทุนใช่ครับก็เลยใช้หลักการเงินต่อเงินไปเรื่อยคือขายได้ปุ๊บก็ไปซื้อตัวใหม่มาขายไอ้ตอนนี้40,000แรกที่ยืมแม่มาคืนหรือยังคืนหมดแล้วโดยการขายไอ้ล็อตนี้ใช่คืนตั้งแต่ปีแรกๆแล้วที่ขายได้แล้วก็ถือว่าคืนแม่เร็วคืนแม่หมดแล้วคืนแม่เร็วครับผมแล้วหลังจากนั้นครับขยายอะไรเพิ่มไหมก็อัปเกรดไปเรื่อยๆดังนั้นเรารู้สึกว่าโอซิเซ่มันตันเราก็เลยมาเปิดเพจ Facebook แฟนเพจ Facebook
ใช่ครับ Facebook มีแล้วประมาณปีตอนนั้น Facebook มีแล้วแต่ยังไม่มีแฟนเพจเกี่ยวกับคอมเราก็เลยเกี่ยวกับว่าเราคิดว่าเราขาย OGZ เนี่ยน่าจะแบบไม่ได้ไกลมากก็เลยเปิด Facebook แทนเป็นแฟนเพจแรกๆที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มือประมาณปี2013 Facebook เปิด2009ครับเปามาเปิด Facebook 2013ใช่เป็นเพจแรกที่เปิดชื่อเฟซชื่อคือขาย CPU ราคาถูก Core 2 Duo Core 2 Core Xeon ผู้จำได้อันนั้นชื่อแรกที่ขายเลยชื่อตอนแรกไม่ใช่ I have CPU ไม่ใช่ไม่ใช่ I have CPU จะเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย CPU มือ2อะไรอย่างเงี้ยใช่เราเน้นให้ลูกค้าคนเราเจอไงแล้วตอนที่เปิดแฟนเพจขายแต่ CPU มั้ยขายแต่ CPU 775การ์ดจอมีมั้ยไม่มีเมนบอร์ดไม่มีคือแม่งมีแต่ CPU เลยใช่ทำอย่างนี้อยู่กี่ปีประมาณปีนึงปี2ปีแล้วหลังจากปี2ปีนั้นนะเราก็เริ่มเห็นลู่ทางว่าโอเคมันสามารถไปต่อได้เราสามารถนำเข้าอันอื่นมาขายได้เราก็เลยเอาการ์ดจอมาขายเอาเมนบอร์ดมาขายบ้างเอายี่ห้อดังๆอย่างเช่น EVGA ที่ไม่มีขายในไทยเป็นมือ2มาเหรอใช่เอามาจากไหนก็ eBay นั่นแหละ eBay ก็มีเหรอมีใช่อ่ะมีเมนบอร์ดใช่ครับมี VGA ครับผมที่เป็นมือ2ใช่ครับผมเอามาขายใช่ครับณตอนนั้นเป็นรุ่นไหนวะตอนนั้นก็จะสมัยนั้นก็เป็น X79 แล้วบอร์ด X79 2011ละพวก X79 Dark พวก X79 พวกเนี้ย X79 ก็ไม่ได้ถือว่าเก่าเบลนะสมัยก่อนก็ยังถือว่าได้อยู่นะแล้วก็จะเป็น Xeon นะ Xeon พวก ES ต่างๆEon พวก Engineering Sample ต่างๆใช่คือตัวเราเองเป็นคนที่นำเข้าซีออนมาขายแรกๆในประเทศไทยเออใช่ตอนนั้นทำมากี่ปีปีนึงตอนปี2ปี2ปี3นี่แหละครับปีที่2ปีที่3ครับผมที่เปิดเพจใน Facebook เรียบร้อยปีที่2ปี3เราได้กำไรเดือนนึงประมาณเท่าไหร่เดือนนึงเหรอเออไม่เคยนับเพราะว่าไม่มีบัญชีเราอาศัยว่าเรามีวินัยการใช้เงินเออทำเองใช่ครับเราไม่เคยนับว่าเรารายรับวันเดือนเท่าไหร่รายรับต่อเดือนเหรอสมัยแรกๆเหรอเอาเฉพาะยอดเลยประมาณ 3-4 แสน 3-4 แสนครับผมก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะกับครับผมวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอายุ25 25กับรายได้ 3-4 แสน25 26เคยเล่าให้เปาฟังว่าครับผมมึงขายคอมมือ2เหรอเหี้ยมึงจะขายได้เหรอวะใช่ครับเหี้ยเวลาผ่านมาไม่กี่ปีครับแม่งกลายเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับอ่ะหลังจากนั้นก็นั่นแหละก็เป็นไปตามสเต็ปทั่วไปมี CPU แล้วมีเมนบอร์ดแล้วมีเมนบอร์ดแล้วก็มีเมนบอร์ดมีการ์ดจอก็นำส่วนประกอบเข้ามาขายตอนนั้นที่บูมก็คือ Workstation ก็นำ Workstation เข้ามาขายได้คือเป็นเจ้าแรกๆที่นำ Workstation เข้ามาขายระบบ Dual CPU 2 CPU ที่ไม่มีเคยในประเทศไทยที่เขาไม่ทำกันผมเอาเข้ามาขายสั่งมาจากไหนบอกได้มั้ยได้ eBay 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 ซะเยอะไอ้เหี้ย eBay นี่ทำให้คนรวยเลยเหรอวะมันไม่รวยหรอกแล้วแต่จังหวะจนมาถึงช่วงยุคปีนี้2019เอาช่วงที่ผมเห็นเปาเริ่มบูมเลยผมถามถึงปี2017เลยอือหือ2017เหรอที่คนเห็นเริ่มเยอะมากผมว่าจังหวะ2017ป่ะที่ลอยที่แบบว่า2017เนี่ยจะเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ละประกอบเป็นเครื่องละเราโฟกัสที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการอะไรไม่อยากประกอบไม่ต้องการอะไรคือแบบไม่ต้องการคอมโพเนนต์ไงที่เกียจประกอบเองอ๋อไม่ได้แยกชิ้นที่เกียจแยกชิ้นละกูต้องการประกอบเป็นเครื่องกูอยากให้มึงส่งแล้วเครื่องใช้ได้เลยเราก็เลยเริ่มการประกอบเป็นเครื่องขึ้นมาเออใช่โดยใช้ส่วนประกอบจากหลายๆแหล่งลงเข้ามาประกอบเป็นเครื่องเออปุ๊บขายเป็นเครื่องได้ใช่ครับผมนี่คือการเปิดขึ้นมาทั้งเครื่องคือมีจอมั้ยไม่มีเครื่องเปล่าไม่รวมจอทั้งเคส CPU เมนบอร์ดแรมการ์ดจอ power ใช่ CPU เมนบอร์ดแรมการ์ดจอเคส power supply ซึ่งเราก็ยังหาของจาก eBay ด้วยส่วนนึง eBay ส่วนนึงอ้าวแสดงว่ามีส่วนอื่นก็มีส่วนอื่นเข้ามาอาจจะมาสักในไทยทั้งต่างประเทศทั้งที่ตอบไม่ได้กูชนแม่งเลยครับคือบางเรื่องเนี่ยผมไม่ขอถามแล้วกันเขาจะเอาจากไหนเรื่องของเขาใช่โอเคนะแต่ของที่ได้มาเนี่ยไม่ถูกกฎหมายเป็นถูกต้องตามกฎหมายณวันนี้ผมว่าไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายหรอกใช่ครับที่เดี๋ยวจะตรวจเดี๋ยวจะเช็คไหนจะภาษีไหนจะสรรพากรควยอะไรแม่งถูกต้องวุ่นวายไปหมดถูกต้องเนาะใช่ครับเอาให้มันเป็นปกติดีกว่าใช่ข
ขายเป็นเคสขายทั้งเครื่องแล้วใช่แล้วยังไงต่อก็ไม่มีอะไรครับเราก็พยายามหาสินค้าที่มันเป็นระดับแบบแรเทมพวกที่ไม่มีใครขายเอาเช่น EPJ ตอนที่ผมเห็นเป้าเริ่มแบบมีหลายๆแบรนด์มากขึ้นใช่ครับที่ไม่ได้เน้นแบบว่าจะต้องเป็นแรอย่างเดียวใช่ครับก็ไม่แรเนี่ยเราเน้นตลาดแบบแมสให้ทุกคนเข้าถึงได้แล้วราคาจับต้องได้ใช่ครับสำคัญที่สุดคือคุณภาพแล้วก็บริการหลังการขายที่ผมทำมาตลอดครับแล้วมาเปลี่ยนเป็น I have CPU ตอนไหน ICU เปลี่ยนมาแล้วประมาณสัก 2-3 ปีแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเพจไม่ได้หลังๆเนี่ย Facebook approve ว่าให้เปลี่ยนชื่อเพจเป็น I have CPU แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็น I have CPU เลยเอาแต่หน้าเว็บเป็น I have CPU I have CPU ก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับ I have CPU เกิดขึ้นมาประมาณสักเว็บ I have CPU เนี่ยคือหลังจากที่เราทำเพจเสร็จปุ๊บเราก็ทำเว็บต่อเว็บเกิดขึ้นประมาณสัก2ปีที่แล้วใช่เป็นเว็บ I have CPU ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ชอบมันแปลง่ายไหมมันแปลง่ายคือฉันมี CPU กูมี CPU ใช่อารมณ์แม่งเหมือนแบบตอนแรกผมเห็นชื่อ I have CPU ไอ้เหี้ยมึงจะขาย CPU อย่างเดียวเลยวะมึงไม่ขายการ์ดจอมึงไม่ขายเมนบอร์ดเลยวะอันนี้ผมคิดนะซึ่งพอเข้าไปดูเพจมึงปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยมึงก็มีอย่างอื่นขายนอกจาก CPU ด้วยใช่แล้วทำไมมึงไม่ตั้งว่า I have คอมพิวเตอร์ I have hardware I have เหี้ยอะไรก็ได้ไม่แต่คนส่วนมากเขามองไงว่า CPU ก็คือ CPU ไงเป็นเครื่องไงอ๋อแม่งก็เรียกกันว่า CPU ก็ใช่กูก็เลยตั้งแม่งก็เลยมองว่าโอเค I have CPU นะเดี๋ยวจะไปดูว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างที่ I have CPU มีทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดอ่ะแล้วไปดูว่าทำไมมันถึงได้200กว่าต่อปีครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขาเก็บของยังไงเขามีของอะไรบ้างเขามีทีมงานยังไงบ้างแล้วดูว่าโรงสีที่พ่อเปาเคยทำหรือว่าตั้งแต่ยุครุ่นปู่เคยทำแล้วตอนนี้โรงสีนั้นมันเป็นยังไงตอนนี้ผมว่าแม่งโคตรน่าสนใจครับผมไม่งั้นกูก็ไม่มาเหมือนกันเชิญชมได้เลยยินดีครับตามนี้นะโอเคไปดูนะครับรอดูพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวกลนให้กูรอก่อนโอเคเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง I have CPU แล้วเนี่ยออฟฟิศเขามีอยู่แค่เนี้ยเล็กๆอ้าวทางไหนวะนี่ทางนี้เห็นไหมเห็นป้าย I have ป้ายอยู่ข้างหลังนั่นแหละห้องแค่นั้นเองเดี๋ยวให้เจ้าของเขาพาดูดีกว่าว่า I have CPU มีอะไรบ้างซึ่งต่อจากเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกับเปาคร่าวๆไปแล้วหน้าผมแดงนี่ไม่ได้แดงอะไรนะฮะแดงไฟครับเดี๋ยวผมถอยไกลไฟหน่อยเห็นไหมโอเคแม่งกลายเป็นดำเลยสัตว์เอ้ยโอเคเดี๋ยวนี่ครับเจ้าของกูงงกล้องกูเหลือเกินเปาอยู่เฉยเปาอยู่เฉยI have CPU ครับเปาทักทายหน่อยครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมเปา I have CPU ครับผมนะครับสวัสดีชาวแตงคอมด้วยนะครับครับรวมถึง I have CPU ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเจอกับพี่ไอซ์นะครับพี่ไอซ์แตงคอมเดี๋ยวเราจะดูกันว่า I have CPU มีอะไรบ้างเนาะเอาห้องแรกเลยห้องแรกเหรอลูกค้าทักอินบ็อกซ์คุยแชททักไลน์ทักอะไรอย่างเงี้ยได้มันไปเริ่มที่ห้องไหนก่อนห้องแรกก็จะเป็นห้องปฏิบัติการห้องอ๋อห้องนี้เหรอตอบแชทห้องเล็กๆนี่แหละที่ผมบอกว่าออฟฟิศเล็กๆนะใช่ห้องเล็กๆนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้เปานำเลยไปดูกันครับได้ไหมไปเลยโอเคห้องนี้เลยนะห้องนี้เลยฝนตกนะครับห้องนี้เลยนะครับนครนายกฝนตกบ่อยไหมไม่บ่อยวันนี้มันตกนะครับใช่ดิวันนี้มันตกไงใช่ครับไม่ต้องถอดห้องนี้เลยนะครับก็จะเป็นคนมีพนักงานตอบแชทอยู่เป็นน้องๆ นะครับตอบแชทอยู่2 คน2-3 คนเดี๋ยวจะมีคนนึงยังไม่มานะครับรับออเดอร์ฝั่งนี้ออเดอร์จะรวมกันอยู่ตรงนี้จะแบ่งเป็น3 จอทุกคนจะมี3 จอหมดนะครับคนละ3 จอคนละ3 จอใช่มีจอเยอะด้วยก็มันคุมหลายอย่างไง Lazada เอ่ย LINE เอ่ย Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นจออันนี้ของอันนี้คือของผมเองอันนี้เครื่องเปาอันนี้ของเปาเองครับผมจอยาวจังเจ้าของยาวเหมือนจอมั้ยใช้ทํางานใช่อันนี้คือของผมเองนะครับแล้วก็จะมีนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือออเดอร์ทั้งหมดจะถูกมาผ่านมาตรงนี้เขาทํางานทั้งวันมั้ยก็ 8:00 น.เช้าถึงประมาณ 5:00 น.ฮะไม่ผิด5 ทุ่ม8โมงเช้าถึง5ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืน12ครับผม34ใช่ครับ5ชั่วโมงใช่ครับน้องครับน้องทำงานนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นหลักไหมหน้ามึงง่วงมากเลย
มันเขินกล้องเขินกล้องเหรอครับผมไม่ต้องเขินครับวันนึงตอบกี่แชทวันนึงทุกวินาทีมั้ยพี่ก็ทุกวินาทีพี่ไอซ์500ได้500เหรอครับผมแล้วคนน่ะก็พอๆกันก็ช่วยๆกันตอบก็คือจะแบ่งเป็นส่วนกันบางคนคือคนที่ตอบไวก็จะดูในส่วนของ Facebook Line ด้วยแล้วก็ Lazada Chat ด้วยใช่ครับผมก็คือที่ตอบอินบ็อกซ์เร็วๆที่เขาว่าอุ๊ย have you แม่งตอบอินบ็อกซ์ก็นี่แหละนี่แหละมาจาก2คนนี้น้อง2คนนี้รวมถึงผมเองด้วยรวมถึงบางครั้งที่เห็นว่าเฮ้ยตอบช้าๆจัง92คนนี้เหมือนกันแล้วก็คนนี้กันใช่ไอ้เหี้ยเคยบอกไอ้แฮปตอบช้าๆนี่กูแบบว่าช้ายังไงวะช้าของมันนี่คือช้าขนาดไหนวะกูอยากพยายามตอบเร็วที่สุดครับผมใช่ครับประมาณนี้อันนี้คือทั้งรับออเดอร์ใช่ตอบอินบ็อกซ์ใช่ตอบแก้ปัญหาทุกอย่างรับโทรศัพท์ทุกอย่างครับที่ I have ทำทั้งหมดใช่ที่โพสต์ลงหน้าแฟนเพจแบบสินค้าตัวนี้ราคาเท่านี้ก็คือผมเองอ๋อพ่อเป็นคนโพสต์เองเหรอผมโพสต์เองทั้งหมดแล้วโพสต์เกือบทั้งวันเลยเนี่ยนะใช่ผมทำเองดิเรื่องพวกนี้ผมทำคนเดียวแล้วมีการแพลนไว้ก่อนไหมว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กูจะโพสต์อะไรบ้างไม่กี่ตัวอยากอะไรอยากโพสต์อะไรก็โพสต์อยากขายตัวไหนก็ขายโพสต์ตัวนั้นเลยใช่ครับเออง่ายๆดีก็จะตั้งไว้ในใจนั่นแหละจะมีคร่าวๆไว้แหละว่าโอเคพรุ่งนี้จะโพสต์อันนี้อะไรบ้างแล้วตอนเย็นไลฟ์กี่โมงอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นหลักเป็นฐานไปประมาณนี้ใช่นี่คือต้นทางก่อนใช่ครับห้องไม่ใหญ่นะห้องไม่ใหญ่เป็นห้องทำงานแต่ตอนก่อนห้องเนี้ยเป็นห้องเดียวที่ใช้ประกอบคอมทั้งหมดตอนแรกเลยตอนแรกเลยรับออเดอร์ประกอบด้วยรับออเดอร์ผมรับออเดอร์คนเดียวรับออเดอร์คนเดียวแล้วก็ประกอบแม่งห้องเนี้ยห้องเดียวแล้วก็แพ็คด้วยป่ะแพ็คอยู่นู้นแพ็คไปห้องนึงแพ็คห้องนึงครับผมใช่ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าห้องเนี้ยเป็นแค่ห้องทำงานเป็นแค่ห้องให้น้องๆตอบคำถามลูกค้าแก้ปัญหาลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าหน้าจอที่เปิดอยู่อันนี้ไม่ได้เฟคนั่นคืองานล้วนๆนะเนี่ยตอบอินบ็อกซ์เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้มากเดี๋ยวเผื่อใครแอบเมียสั่งของบางของงานเข้าสุดยอดนะแม่งทำงาน15ชั่วโมงไหวได้ไงวะเออใช่ครับนี่2คนนี้นะครับเงินเดือนแต่ละคนนี่ 400,000 เขาทำงานเวลา15ชั่วโมงประมาณนั้นใช่อันนี้มีอะไรให้น้องกินบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีน้ำเปล่าก็แป๊บซี่เดี๋ยวนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่มีเหี้ยอะไรหรอกทีมงานไอแฮปซีบิวแดกผักชีนะครับแดกผักชีอันนี้แม่ซื้อมายังไม่ได้ทำกับข้าวให้มังกวนมังกวนนี้เหี้ยอะไรไม่รู้ขนมประมาณนั้นพอปิดไอเขาไอ้เหี้ยบอกแล้วกูถ่ายเร็วก็ประมาณนี้ CEO ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะผมที่ใช้ทำงานนู่นนี่นั่นนะครับเก้าอี้ตัวนี้แพงไหมตัวนี้เหรอเอาจริงๆเหรอมัน70,000 70,000 เลยเหรอเออแพงอะไรวะมันเป็นเค้าว่ากันเป็นเก้าอี้ที่ดีสุดในโลกแล้วจริงมั้ยเนี่ยเออแล้วมันซับหลังเหรอก็ดูดิเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะก็ดูดิเหี้ยอะไรวะมันเป็นแบบเฮอร์มานมิลเลอร์เอ็มบอดี้เว้ยจะซับหลังเราทั้งหมดโอ้ไม่ให้คือนั่งไปนานๆจะไม่เมื่อยไม่เมื่อยเออลองนั่งมั้ยล่ะเดี๋ยวจับมั้ยครับจับมั้ยอุ๊ย 70,000 ถ้า 70,000 กูมันต้องลงทุนไงผมได้ชมใช้ทำงานตลอดไงผมไปลงทุนกับเรื่องอื่นนะดิเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะผมใช้ทำงานตลอดไงมันก็นั่งสบายนั่งเป็นไงบ้างก็นั่งเนี่ยนั่งทำงานมันก็ซัพพอร์ตหลังเราเห็นป่ะเห็นป่ะมันเข้าตามสเตียร์เข้าตามสเตียร์ของเราอะไรเงี้ยเห็นป่ะนี่ก็ทำงานได้อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ลงทุนเพราะเราใช้หน้าคอมตลอดครับผมแต่เห็นเปานั่งทำอยู่ห้องทำงานทั้งวันทั้งวันครับทั้งวันแทบไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็อยู่หน้าคอมตลอดนั่นเองครับโอเคอ่ะขอบคุณน้องสองคนด้วยครับผมสู้ๆนะครับครับครับผมครับอ่ะไปไหนต่อคือรับออเดอร์ห้องนี้แล้วเดี๋ยวไปดูใช่ที่อื่นหน่อยสิจะไปดูอะไรไปเลยเอาโปรเซสต่อไปอ่ะก็มาผมไม่ตกใจคนเดินอีกว่ะไปได้ก็รับออเดอร์แล้วใช่ไหมก็ต้องมามันจะมีใบออเดอร์อยู่มีใบออเดอร์อยู่เนี่ยต้องมาสั่งงานลูกน้องว่าแต่ละวันเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนี่ส่วนของโกดังที่เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ทำงานแต่ละวันก็จะมีใบออเดอร์มาเดี๋ยวผมให้ดูกว้างๆก่อนครับผมใช่ครับเมื่อคืนน่ะที่คุยกันไว้อะว่าโรงสีเกี่ยวข้องอะไรกับ I have CPU ขอขอบคุณพ่อก็คือที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นโรงสีส่วนหนึ่งครับผมเมื่อก่อนเอาไว้ทำอะไรครับตรงนี้เก็บข้าวแล้วก็ผันเมื่อวานแต่ก่อนเอาไว้เก็บข้าวทั้งหมดเลยแล้วก็ผันมาเป็น
I have CTU ครับโอเคแล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่เห็นนี่คือซื้อมาสิอันนี้ตู้เท่าไหร่ตู้ละประมาณ 7-8 หมื่นถึงแสนนึงแล้วแต่ตู้อันนี้ตู้มือ2ก็ประมาณ 85,000 อันนี้แสน 25,000 ตู้ละแสนน่ะเฉลี่ยแล้ว4ตู้ใช่ครับเพราะมันติดแอร์หมดแล้วมั้ยติดแอร์หมดแล้วครับผมอ๋อใช่ครับอ่ะไหนไปดูหน่อยตู้ไหนทำอะไรบ้างตู้ไหนทำอะไรบ้างใช่มั้ยอ่ะอันนี้คือเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วอย่างวันนี้ตอนนี้มันเย็นแล้วไงเด็กเลิกงานเรียบร้อยแล้วกลับไปแล้วใช่ก็เลยต้องเปิดเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอเปิดไฟแป๊บนึงอ่ะอันนี้คือเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ต้องเปิดไฟป่าววะที่แม่งเหมือนในหนังเลยว่ะไอ้เหี้ยเปิดไม่เป็นว่ะนี่ไฟอยู่ไหนไม่รู้อ่ะตัดได้ใช่ป่ะได้ๆๆมองเห็นเหรอประมาณนี้นี่ห้องประกอบคอมห้องประกอบคอมห้องประกอบห้องนี้อยู่ได้กี่คนอ่ะประมาณสัก 4-5 คน 4-5 คนใช่ครับ 4-5 คนจะอยู่ในนี้แอร์เย็นที่หายด้วยว่ะใช่เพิ่งเลิกงานเมื่อกี้เพิ่งเลิกงานเมื่อกี้ครับผมนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไอสัตว์วุ้นเส้นหมูนี่ลูกน้องไม่ได้กินมั้งเนี่ยวุ้นเส้นหมูสั่งมาให้ลูกน้องกินไงลูกน้องไม่กินไปเถอะปะอันนี้ห้องแรกที่ประกอบใช่ห้องแรกที่ประกอบเป็นเรื่องธรรมดานะผมบอกเลยสำหรับคนที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมรกจังปกติครับผมงานช่างแม่งอย่างนี้แหละจะเอาพุทออกไปดีแน่นอนออนะครับไม่ต้องสนใจความลกครับผมใช่ครับห้องไหนอ่ะห้องไปต่ออีกห้องนึงห้องสองเบอร์สองก็จะเป็นห้องลงวินโดว์เทสด้วยป่ะเนี่ยลงวินโดว์และเทสลงวินโดว์เทสของนู่นนี่นั่นอยู่ตรงนี้ต่อแหละลงวินโดว์ใช่พวกนี้ต้องตัดออกเนี่ยยินลงวินโดว์เทสหมดประมาณนี้นี่คือห้องที่2ครับออกแนวห้องวิจัยเทคนิควิจัยเทคนิคห้องที่3อยู่ไหนวะห้องที่3ก็ห้องที่3ก็เดี๋ยวดิมันมีห้องประกอบอีกห้องนึงเว้ยมีห้องประกอบอีกห้องนึงอ๋อแล้วห้องเมื่อกี้ไม่พอหรอไม่พอประกอบทีมเป็น10คนนี่นี่มันปิดหมดละห้องประกอบอีกห้องนึงครับก็แสดงว่ามีห้องประกอบใช่กันนับกันไป1 2 3 4 5ประมาณ5คนที่อยู่ในห้องนี้ใช่ใช่อ๋อถือว่าประกอบวันนึงแม่งได้หลายเครื่องใช่ไหมใช่ครับผมพนักงานประกอบคนเยอะเลยใช่ครับก็3ห้องนะเป็นห้องปฏิบัติการทั้งหมดละต่อไปก็จะเป็นห้องไลฟ์สดห้องไลฟ์สดที่เห็นไลฟ์บ่อยๆอือเห็นไลฟ์ตลอดนั่นแหละเห็นไลฟ์ตลอดก็เป็นห้องนี้แต่ห้องไลฟ์สดเอาไว้เก็บของอีกแล้วพวกเมนบอร์ดที่ต้องใช้บ่อยๆไงเมนบอร์ดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใช้บ่อยๆอ๋อนี่ไอ้ชาน ี่ไงนี่คือห้องไลฟ์สดครับใช่ใช่ผมก็จะมานั่งตรงนี้ทุกวันสองทุ่มครึ่งวันนี้ผมว่าไลฟ์ชนกับแตงคอมผมก็ไม่กลัวผมรู้วันนี้แตงคอมแม่งไลฟ์อยู่ผมก็ไลฟ์ชนแม่งเลยแตงคอมคนดูน้อยเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับเฟรมนี้เลยเฟรมนี้เลยประมาณนี้นี่ครับผมสวัสดีทักทายคนดูสวัสดีครับผมผมเปาไอฮัสซีดียูครับวันนี้ขายอะไรครับวันนี้ไม่ขายอะไรเลยครับมาพี่ไอซ์มาทำอะไรมาทำมาถ่ายเฉยครับผมเออนะประมาณนี้2กล้องใช่ครับ2กล้องนี่คือเครื่องตัวอย่างที่ใช้ในการไลฟ์สดนะครับน่าจะเป็นลายเส้นใช้แท่นหมุนเหมือนอยู่บนโต๊ะอาหารนี่ไงหมุนได้เวลาเราโชว์ลูกค้าหมุนได้นี่เออมันทำงานง่ายดีไงเออใช่สแครดเหรอสแครดทำไมอ่ะประมาณนี้เออคอนเทนเนอร์มันกี่เมตรคูณกี่เมตรได้โอ้ยากว่ะต้องถามพ่อน่าจะ6 × 3 6 × 3เหมือนมันเท่ากับ3 × 6มั้ยเออนั่นแหละไม่รู้อ่ะเพราะนั้นกว้างคูณยาวดิ เออประมาณเนี้ย6 × 3พวกเนี้ยจะเก็บบอร์ดเก็บอะไรด้วย อะไรสําคัญประมาณนี้ครับห้องหลักๆแล้วมีห้อง CPU เก็บไปดูป่ะได้อยู่เก็บ CPU โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนไหนแพ็คกิ้งนี่เลยที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือการแพ็คกิ้งนะครับนี่คือจะเป็นเม็ดบับเบิ้ลขนาดใหญ่เห็นไหมเม็ดใหญ่มากไม่ใช่เม็ดเล็กๆแบบทั่วไปนี่ไงขอบีบใช่ไหมบีบได้เดี๋ยวบีบบ่อยมันเป็นเปลืองกูขาดทุนนี่บับเบิ้ลเป็นบับเบิ้ลอย่างนี้แม่งรีบดึงออกเลยนี่บับเบิ้ลจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็จะอันนี้ก็จะโฟมที่ถูกว่าเออโอเคเราเป็นโฟมตัวนอนทั้งหมดถุงใหญ่อย่างนี้กี่บาทอ่ะ6700
ห็นมั้ยแม่งเป็นต้นทุนหมดนะเว้ย6700อันนี้ก็ม้วนละ3-400เหมือนกันก็ไม่ใช่ถูกนะไม่ถูกนะครับกล่องก็มีกล่องของ iHack เหมือนกันนี่เพิ่งกล่องที่รอประกอบไอ้กล่องที่รอแพ็คพรุ่งนี้ไงนี่ใบก็10กว่าบาทเหมือนกันกล่อง iHack CPU ใบเป็น10หลัก10บาทเลยเหรออืมเพราะมันเพิ่มขึ้นไงมันต้องคิดค่าออกแบบค่าสกงสกรีนค่าอะไรแม่งแพงกล่องทั่วไปทำกล่องแตงคอมบ้างดีกว่าเว้ยทำดิเนี่ยกล่อง I have กล่องแตงคอมขายอะไรวะแตงคอมไม่เน้นอ่ะไม่เน้นขายเน้นรีวิวไงแตงคอมใช่ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้มีห้องเคสห้องเคสห้อง CPU ห้อง CPU แบบไหนห้อง CPU ได้โอเคครับห้องเคสไม่ได้เดินลุยผมห้อง CPU ก็เอาไว้เก็บ CPUที่มีมูลค่าตรงนี้เป็นตาช่างนะครับใช่เป็นตาช่างเวลาจะไปส่งของลูกค้าก็ต้องเช็คก่อนบ้าว่ารถรอบนี้ออกไปกี่กิโลบ้าดิครับห้อง CPU ก็ประมาณนี้ห้อง CPU ครับก็จะมีเก็บพวก Ryzen ทั้งหลายRyzen ทั้งหลาย FX ทั้งหลายประมาณนี้ Ryzen 5 Ryzenแล้วเส้น 5,600 ของใหม่ปะใหม่ดิของใหม่นี่ไงใหม่จริงไม่แกะนี่ไงใหม่ไม่แกะโอเคใหม่ไม่แกะแล้วพวกนี้พวกอะไรอ่ะพวก i7 Ryzen 3นี่ i5 9400F พวกที่ขายดีๆจะอยู่ในนี้พวกฮาร์ดดิสทั้งหลายก็อยู่ในนี้ครับนี่ครับแล้วมันจะเก็บพวก CPU อะไรเป็นหลักตรงนี้จะเก็บ CPU เป็นหลักคือสต็อกทั้งหมดอยู่ในนี้ใช่ประมาณนี้ก็แบ่งส่วนชัดเจนนี้นะอืมไหนไปดูห้องเคสไปดูไหมไปดูป่ะเคหมดแล้วนะเนี่ยไม่เร็วทำไมเราถ่ายได้แต่ละจริงไม่ต้องตัดก็ได้เนี่ย15ได้อยู่วอร์ดคุณสี่ห้ามีนะผลไม่น่าตกเลยเดี๋ยวได้ว่ะมีร่มแม่ตอไม่มีมีร่มไหมไม่มีเอาปุ๋ยถุงปุ๋ยลงไหมเดี๋ยวคุมต้องหน่อยดีกว่าให้จ่าคุมมาแผลได้ใหญ่เลยไอ้นี่ตัดได้ใช่ป่ะตัดได้ไอ้เหี้ยกูเยี่ยเปียกฝนเลยมาเพราะเป็นห้องเคสเป็นห้องกระดังหนึ่งที่เก็บเอาไว้เก็บเคสก็ประมาณนั้นแหละก็มีทุกรุ่นน่ะพอร์แซไอทีโซนาร์ทซูนามิแอนเทคนี่แม่งหมดอ่ะมีทุกรุ่นเพื่อรอรับการสั่งนะครับเคสใหม่ทั้งหมดที่ยังไม่ถูกแกะเคสเปล่าดิเป็นเคสเปล่าที่ยังไม่ถูกแกะนี่ผมตัดกล้องให้ดูรอบนี้เยอะนะก็พอสมควรเยอะมากเยอะไปป่าววะตรงนั้นก็มีเยอะครับนี่คือใช้เคสที่ใช้เพราะมันประกอบวันนึงมันหลายเครื่องไงก็ต้องซื้อมาตุนไว้ไอ้ระวังหมาไม่กัดอันนี้คืออะไรอ่ะมึงมากัดเคสกูได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงมาเล็มเคสกูหมดเลยฮะไปอะไรนะอันนี้คืออะไรอ่ะไหนครับเนี่ยเหรอไซโลเก่าครับเอาไว้เก็บข้าวสารข้าวปลายนี่เก็บข้าวปลายข้างหลังจะเป็นไซโลใหญ่เก็บข้าวต้นเวลาสีข้าวข้าวต้นจะเยอะข้าวแบบจะเยอะข้าวต้นจะเยอะกว่าข้าวปลายข้าวเต็มเม็ดอ่ะเยอะกว่าข้าวปลายเป็นไซโลเก่าไม่ได้ใช้แล้วนี่ก็สายพานลงสีเก่านั่นเองนะครับของมาเก็บนี้มีปัญหาบ้างไหมไม่มีปัญหามีปัญหาอะไรอ่ะทุกอย่างปิดหมดปลวกเปิดไม่มีเนาะไม่มีแล้วปลวกมันจะขึ้นเหรอวะปลวกจะขึ้นอะไรขึ้นกระดาษนี่เหรอปลวกต้องนานจริงๆถึงจะขึ้นไม่ขึ้นบ้านี่ก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหมดแล้วมันมีเคสอยู่แค่นี้ประมาณเนี้ยนี่ไม่แค่นี้นะก็ประมาณนั้นแหละเยอะเลยใช่ครับก็ต้องเตรียมไว้
พื่อประกอบให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าเขาอยากได้ประมาณนี้ยิงไหนไหมหมดแล้วหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่บอกไงว่าใช้โกดังหรือว่าโรงสีเก่าใช่ที่มีโครงสร้างที่มันแบบเป็นพร้อมลักษณะโกดังที่พร้อมเก็บของใช่ครับเราพร้อมอ๋อเป็นเหตุผลที่เราไม่จำเป็นต้องไปกรุงเทพไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเลยครับผมเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วของคุณพ่อมาเราผ่านมาเก็บของให้เราแทนใช่หกปีเองเหรอหกปีหกปีจากการขายชิ้นแรกนะประมาณ2013อ่ะปีนี้2019หกปีที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ 40,000 บาทใช่ครับกับ CPU หลัก10ตัว20ตัวใช่ครับคุณตอนนี้แม่งขายวันนึงกี่ออเดอร์ได้ประมาณรวมทุกอย่างเลยทั้งเครื่องประกอบทั้งแยกชิ้นเลยวันนึงทั้งเครื่องประกอบทั้งแยกชิ้นก็รวมมาสัก170 180ออเดอร์ได้เพราะมันหลายช่องทางไงแล้วได้บอลเครื่องอย่างเดียวอ่ะ30 40 30 40ต่อวันจะไม่ต่ำกว่า30เปิดยอดต่อวันได้มั้ยเปิดยอดต่อวันเอาเป็นแบบง่ายๆก็ตีเป็นเครื่องละ 5,000 ก็ได้อ่ะคิดง่ายๆก็เลย 5,000 พอเวลา 150,000 แค่นั้นแหละจะคิดเอาเองนะคิดเองมันมากหรือมันน้อยกว่านี้เราคิดเอาเองเวลา 150,000 เฉพาะเครื่องธรรมดาที่ไหนอ่ะครับผมเอาปิดตรงนี้เลยนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันรายละเอียดแบบกึ่มๆกันไปแล้วแล้วก็วันนี้เราพามาดูได้เห็นแล้วเนาะทั้งห้องเล็กๆที่แม่งเป็นจุดเริ่มต้นใช่รับออเดอร์ต่อแคทอินบ็อกซ์โดยน้องของคนที่ทำงานเวลา15ชั่วโมงใช่เขามีวันหยุดไหมมีหยุดอาทิตย์ละวันมั่งวันไหนไม่อยากให้หยุดก็ให้พิเศษเข้าไปเขาไม่หยุดเขาพร้อมมาทำงานเขาพร้อมมาทำงานครับเพราะเราเลี้ยงดูเขาดีจริงๆไม่ได้เห็นพนักงานอีกประมาณ15คนกลับบ้านหมดแล้วไงกลับบ้านหมดแล้วเพราะเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วเช็คทั้งประกอบทั้งแพ็คใช่ทุกอย่างขนของใช่ก็จะอยู่ในโกดังเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น 3-4 ห้องคอนเทนเนอร์ใช่ครับก็อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละเอาฝากหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก iHave หรือว่าใครที่เป็นลูกค้า iHave อ๋อก็สุดท้ายก็ฝาก iHave CPU ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมทุกช่องทางนะครับผมยังไงขอบคุณพี่ไอด้วยที่มาเยี่ยมเยียนเราถึงที่สถานที่ซึ่งเป็นไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเยียนเรามาก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีหลายๆคนมาอีกผมไม่อันนี้ผมไม่รู้ขอบคุณพี่ไอที่ให้โอกาส iHave CPU ได้ดูให้ดูว่าโอเคไอ้ครับที่อยู่ทํางานยังไงแพ็คของยังไงประกอบเครื่องยังไงเอ้ยมึงเก็บของกันยังไงมึงส่งของกันยังไงมึงแพ็คมึงทํายังไงประมาณนี้ครับไม่ธรรมดานะเอาสรุปง่ายๆเลยใครที่ยังไม่รู้จักครับลองดูครับไม่ว่าจะเป็นคอมมือ2หรือแบบอุปกรณ์ที่มันเป็นของใหม่มีหมดจริงๆตอนนี้เรามีหมดแล้วข้อมูลเพิ่มเติมก็หน้าเว็บมีหมดแล้วครับเว็บไซต์ไอ้ครับ CPU มีอยู่แล้ว .com I have cb.com อ่ะตามนี้ครับไปติดตามเปาด้วยครับผมปาขอบคุณปามากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะคลิปตัดไทยครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนซึ่งอาจจะรอกันเป็นปีนะครับกว่าผมจะได้พาออกข้างนอกขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณแตงคอมครับแตงคอมสวัสดีครับ